แต่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ต้องวิเคราะห์กันในมิติของฝ่ายบริหารที่เขาคู่กันไปการเมืองยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยนะแต่นยโยบายเนี่ยโดนทวงแล้วอย่าลืมนะพูดอะไรไว้เนะี่ยประชาชนถามไปยังพักการเมืองนะครับ,รบนี่คือเรื่องการปรับเกณฑ์รับเบี้ยผู้สูงวัยครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ถูกตั้งคําถามกันเยอะครับโดยเฉพาะเหตุผลเรื่องงบประมาณแม้ว่าบางคนที่เกี่ยวข้องพยายามจะชี้แจงแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์คนที่ได้รับอยู่แล้วแต่ว่าพี่ประจักษ์ครับ คนที่ต้องกังวลจริงๆคือคนที่กําลังจะอยู่ถึงเกณฑ์ผู้สูงวัยคนที่อายุ59ปี58ปีเขาใกล้จะได้รับตรงนี้แล้วเขากังวลว่าตัวเขาี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าก็เป็นส่วน <ๆ S 2> เยอะเลยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ากฎเกณฑ์กติกาที่บอกว่าจะต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดออกมานั้นจะออกมาในรูปแบบไหนย,ยังไง แต่ที่สําคัญมันเป็นเรื่องของการเอาความจนของคนมาพิสูจน์ความจนนะอืม,มันเป็นเรื่องที่ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างนี้กลุ่มผู้สูงวัยมีความรู้สึกว่าทําไมไมันต้องเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับและที่สําคัญที่ผ่านมาการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจพิสูจน์อะไรก็ตามทีในระบบการจัดการบ้านเราเนี่ยผลที่ออกมาก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับมันเต็มไปด้วยรอยโวนะครับช่องว่างต่างๆที่นําไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยฮะ เรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของการปรับเกณฑ์เบี้ยออยังที่ผู้สูงวัยครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถึงแม้ว่าพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดาครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกโรงมายืนยันนะครับเมื่อวานนี้ยืนยันว่าเรื่องของผู้สูงวัยครับที่ได้รับการจ่ายเงิน,นครับเบี้ยออยังที่ผู้สูงอายุที่เดิมได้รับอยู่แล้วก็ยังได้รับต่อไปครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับผลกระทบนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าทันทีที่มีประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2566ครับที่มีผลตั้งแต่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่ครบเกณฑ์นะครับหรือเป็นผู้สูงวัยในรุ่นต่อไปที่ควรที่จะได้รับการดูแลเยียวยานะครับ สําหรับเงินก้อนนี้สําหรับเพี้ยอย่างชีพที่ว่านี้จะต้องไปผ่านไปผ่านข้อกําหนดที่ออกมาใหม่ครับต้องมีการผ่านข้อกําหนดที่บอกว่าไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพครับซึ่งต้องรอให้คณะกรรการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้ที่กําหนดออกมานะครับนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปได้ยินข่าวคราวนี้ออกมามันมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามเกิดขึ้นนะครับ เพราะเท่ากับมีความชัดเจนอยู่ในที่ว่าต่อไปนะครับผู้สูงวัยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแทนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับจะได้รับสิทธินี้โดยท่วหน้าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติครับต่อไปไม่ใช่แล้วครับต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ผ่านเกณฑ์นี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ที่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนครับจะมีการตรวจพิสูจน์อย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปอยากสร้างความชัดเจนไม่ใช่บอกแต่เพียงว่า ยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมประเด็นสําคัญครับฟังกาศจากการแจกแกงของรองโฆษกรัฐบาลครับคุณรัชดาธนาดีเลกกี่รักษาการรองโฆษกนะครับ mm. ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องงบประมาณงบประมาณที่รัฐบาลกําหนดเอาไว้สําหรับจ่ายให้กับผู้สูงอายุนะครับมันขยับขึ้นทุกปีจากเดิมเนี่ยนะครับรัฐบาลเคยจัดสรรงบก้อนนี้เอาไว้ประมาณปีละห้าหมื่นล้านบาทมันขยับขึ้นมาเป็นแปดหมื่น และกำลังจะขยับไปแตะตัวเลข90,000ล้านบาทในปีงบประมาณ2 5 6 7ครับซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่มันสอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยนั่นแหละประเทศไทยในปี2 5 6 7ครับยอดของผู้สูงวัยเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1ล้านคนครับปีละ1ล้านปี67จะอยู่ที่ประมาณ 13, 5ล้านคนครับเพราะฉะนั้นนำไปสู่สิ่งที่รัฐบาลบอกว่ากำลังเตรียมการสู่อนาคตครับ เป็นการเตรียมการสู่อนาคตว่าจะจัดสรรเรื่องการใช้งบป,ประมาณอย่างไรในวันข้างหน้านี่คนที่แจกแจงไม่ใช่ใขคร่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับบอกว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องเตรียมการนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าจะใช้เงินอย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่จะต้องมีงบป,ประมาณเพิ่มมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้ครับพลเอกประยุทธ์ยังมีการกระทบย้อนกลับมานะครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากจะไปตอบโต้ คนที่ไม่เคยทําหรือคนที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลแล้วมาพูดในทํานองที่บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วมาพูดอะไรทํานองอย่างนั้นนะฮะซึ่งคนแรกๆครับที่ออกมามีปฏิกิริยาสําหรับเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์เบีย้ยสูงอายุที่ว่านี้นะฮะหนึ่งในคนแรกๆที่ออกมาก็คือคุณวิโร์ลักษณะดีสอนครับนี่เป็นสสระบบบัญชีรายชื่อเป็นตัวตึงคนนึงครับของพรรคก้าไกลเริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับ บอกว่ามีการรักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์นะครับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยระบบแบบทั่วหน้าคือทุกคนเนี่ยได้สิทธิ์นี้โดยทั่วหน้าแต่ต่อไปนะครับจะต้องมีการพิสูจน์ความจนครับคุณวิโรดเนี่ยเปิดประเด็นที่มันสอดคล้องกับความกังวลของบรรดาผู้สูงวัยทั้งหลายครับมีการเปิดประเด็นบอกว่านี่มันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ที่กำลังจะมีอายุครบ60ปีจัทยอยทยอยไปเรื่อยๆครับจะได้รับผลกระทบนะฮะรวมไปจนกระทั่งสิ่งที่คุณวิโรธเนี่ยแสดงความเป็นห่วงก็คือว่าเอาละ่นะณปัจจุบันคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะปรากฏว่าถึงวันหนึ่งครับถึงวันหนึ่งเงินที่พอที่จะมีไรายได้จุนเจือตัวเองอยู่บ้างครับมันเกิดหดหายไปมันเกิดสะดุดไปแล้วตกลงจะทําอย่างไรครับ คุณวิโร์ยังมีการตั้งข้อสงสัยด้วยนะครับว่าเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการพิสูจน์คนความจนเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนถ้าใช้เกณฑ์ของฐานข้อมูลจากบัตรคนจนนะครับในการพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้เนี่ยคุณวิโร์บอกว่าอาจจะมีคนได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงวัยเพียงแค่5ล้านคนครับจากทั้งหมด11ล้านคนนั่นเท่ากับว่า6ล้านคนนั้นกําลังจะถูกลอยแพครับ เป็นประเด็นที่ทําให้พลเอกอนุพงศ์เนี่ยต้องออกโรงมาแจกแจงอีกรอบหอนึ่งครับบอกว่าคุณวิโร์เนี่ยกำลังเข้าใจผิดนะฮะเพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดครับว่าจะมีการตัดหรือไม่ตัดเวียอยังชี่ผู้สูงวัยนะครับกลายเป็นออกมาแจกแจงในเรื่องนี้แล้วก็โยนกลับไปที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งก็มีคุณจุรินลักษาวิสิ์ครับรองนายกรัมปรีเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับว่าตกลงจะออกมาอย่างไรพลเอกนุพงศ์เนี่ยยังย้อนกลับด้วยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ย มีบำนาญเดือนละ6 0 0 0 0บาทแล้วอย่างนี้ควรจะได้เบีย้ยอย่างชีพด้วยหรือไม่นะ,ะมีการย้อนถามกลับไปนะครับซึ่งความจริงแล้วคนที่มีรายได้หรือได้ประโยชน์นะครับจากภาครัฐนะฮะก็ไม่เข้ากฎเกณฑ์ในการที่จะได้เงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วครับนี่ยังไม่ได้รวมวงเงิน6 0 0 0 0บาทที่อ้างถึงนะครับมีสักกี่คนครับที่จะมีบำนาญต่อเดือนเนี่ยเดือนละ6 0,000บาท ประชาชนโดยทั่วไปได้ยินได้ฟังคำพูดดีครับหกหมื่นนั้นสูงมากในมุมของประชาชนโดยทั่วไปครับเดี๋ยวว่าแต่หกหมื่นเลยครับเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยมันยังไม่พอเลยนะครับนี่มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกเปรียบเปรยหยิบยกขึ้นมานะครับให้เห็นถึงความแตกต่างที่มันชัดเจนครับความจริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณวิโร์ครับที่ออกมาแสดงท่าทีเป็นห่วงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับ เพราะยังมีอีกหลายคนนะครับรวมไปจะก็ต้ังถึงฝ่ายการเมืองทยอยออกโรงมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดาระเกยุราพันธ์นะครับนี่พักไทยสร้างไทยครับต้นตำรับนะครับในการบอกว่าบำนาญของคนแก่เนี่ยเดือนละสามพันบาทหรือพันตโบกเอกวีสอดสองครับเลขาธิการพักประชาชาติก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับต้องไม่ลืมนะครับว่า เรื่องนโยบายเบีย้ยยังขี้ผู้สูงเอาผู้สูงอายุนะครับเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งครับที่แต่ละพรรคการเมืองนํามาสู้กันในสนามเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสู้กันอย่างดูเดือดเข้มข้นครับแต่ละพรรคการเมืองโอไทยยอยออกนโยบายที่ว่านี้ออกมาเยอะแยะมากมายไก่กองครับแต่รวมไปจนกระทั่งนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติที่ชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นครับ มีนโยบายในการปรับเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุครับเบีย้ยผู้สูงอายุปรับขึ้นมาเป็นคนละ1,000บาททุกช่วงอายุครับนะฮะจากระบบปัจจุบันเป็นระบบขั้นบันไดครับได้รับตั้งแต่6 0 0ถึง1,000บาทครับย้ำนะครับว่านโยบายนี้ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ละพรคก,การเมืองมีแนวนโยบายนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับ พักพลังประชารัฐนะครับเป็นพักที่เสนอนโยบายสูงที่สุดครับบอกว่าคนที่อายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้เดือนละ5,000บาทเลยนะครับก็ดีว่าสูงมากครับสาหรับของพลังประชารัฐนะฮะของพักเก้าไกลก็ดีนะครับหรือแม้แต่พักชาติไทยพัฒนาเองก็มีนโยบายนี้ออกมาครับนี่ครับนี่ฮะของไทยสร้างไทยครับบานาญเดือนละ3,000บาทของพักเก้าไกลก็มีครับเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทในปี270นะฮะ ของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งจนโมผู้สูงวัยพร้อมเงินอุดหนุนครับสามหมื่นบาททุกหมู่บ้านนะฮะและยังมีพักการเมืองอื่นๆอีกหลายพักนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่ครับอันนี้ของชาติไทยพัฒนาครับสร้างรายได้ผู้สูงวัยครับตามนโยบายว้าวไทยแลนด์ที่คุณวราวุฒิศิรปาชานําไปใช้รล่นลงหาเสียงครับของพักรวมไทยสร้างชาติครับหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับทุกช่วงอายุครับและของพักพลังประชาที่บอกว่าสูงที่สุดครับเป็นแบบขั้นบันไดครับตั้งแต่ ตั้งตั้งแต่6000นนะครับตั้งแต่สามพันโจตั้งถึง5000บาทครับสำหรับคนอายุาย80ปีขึ้นไปนี่เป็นแนวนโยบายที่นำมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็เลยอาจจะมีบางคำถามครับที่ถามกลับขึ้นมาบอกว่าเอะถ้าเกิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติเกิดชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วตกลงมันจะมีประกาศเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์ออกมาหรือไม่อย่างไรครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับ คราวนี้เนี่ยเรื่องข้อกําหนดกฎเกณฑ์ก็ดีครับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก็ตามหรือแม้แต่การตั้งจะเป็นชุดเป็นกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับว่าคนนี้ผ่านคุณสมบัติหรือไม่ผ่านได้หรือไม่ได้นี่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาควบคู่ในสังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบราชการครับตั้งคณะกรรมการเนี่ยถนัดมากนะครับแต่ว่าผลงานที่ออกมามันดูเหมือนกับจัดเต็มไปด้วย ข้อกรหาครับเรื่องของความโปร่งใสก็ดีนะครับเรื่องของการเล่นระบบพักพวกก็ดีหรือการเรียกรับผลประโยชน์ก็ดีครับเรียกได้ว่าผลงานในเชิงอื้อเฉาเนี่ยมันมีมากกว่านะครับเป็นภาพจํามากกว่าผลงานในเชิงบวกในแง่ของการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนแรงครับมักจะมีรายชื่อของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้ผลกระทบแต่ว่ามีรายชื่อพ่วงเข้ามาจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วครับ หรือแม้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐบาลไม่อยากให้เรียกชื่อนี้ครับมันก็มีทั้งจนจริงและจนไม่จริงครับจนสุดท้ายต้องมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมารือ้อเพื่อที่มาปรับเปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายในหลายเรื่องหลายนโยบายเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนครับทุกอย่างก็ยังคงเต็มไปด้วยสภาพของความรั่วไหลเหมือนเดิมครับตราบใดที่ยังมีการเปิดช่องทางให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ดุลยพินิจครับ หรือ,อยังเปิดช่องทางให้มีการลงนามรับรองนะครับคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากนั้นมันเป็นช่องทางของการนําไปสู่การสแสวงหารายได้ครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับทั้งสองท่านครับครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมีการตั้งคอสเงเกตของผู้คนบอกว่านี่กําลังจะนําไปสู่การเปิดช่องทางให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ว่านี้ครับต้องการพิสูจน์ ต้องมีการพิสูจน์ถึงความยากจนก่อนทังท้าที่ประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ mm. ก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อะยากจนโดยกําเนิดอยู่แล้วครับ mm. เกิดมาปั๊บยากจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับว่ากําลังถูกละเมิดต้องไปพิสูจน์ความจนอีกรอบหนึ่งครับ,รบนี่ยังไม่นับรวมในมุมของคนที่อาจจะพอมีพอกินอยู่บ้างหรือมีฐานะอยู่บ้างหรือแม้แต่คนเคยรวยก็ตามครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็จ่ายภาษีกับภาครัฐเต็มเม็ดเต็ม,ตม,ตมหน่วย แล้ววันหนึ่งถ้ารัฐจะจ่ายคืนให้เขาเป็นเงินเบีย้ยยางที่เดือนแล้วไม่กี่ร้อยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เขาสามารถที่จะรับได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่กําลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์พูดถึงและยังรอความชัดเจนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติการนี้อาจจะมีบางคนครับ มีบางคนตอนนี้ความเห็นหลากหลายสะท้อนกันเยอะครับบอกว่าไปตัดเงินเดือนของสสสวสิทธิประโยชน์สสสวบ้างไปตัดงบการซื้อกองทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบ้างก็ต,ต,ต้องว่าใจเย็นๆนะครับมันเป็นครบคนส่วนกันอย่าเพิ่งเอามาปาปนกันนะครับเว้นแต่ว่าต่อไปรัฐบาลมีวิสัยทัศน์สามารถที่จะมองสามารถที่แยกแยะออกว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญมีการเกลี่ยงบ จากงบที่ไม่มีความจำเป็นจัดสรรให้กับงบที่มีความจำเป็นเมื่อน,นั้นเราอาจจะได้เห็นการลงตัวในหลายเรื่องรวมไปจนกระทั่งถึงมันจะไม่กระทบต่อเบีย้ยย่างทีบของผู้สูงวัยครับพี่เปจักมีหลายพักทีเดียวที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ตอนนี้โดนทวงกันใหญ่เลยนะที่ไม่มีรัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลยังรักษาการอยู่นะครับนี่แหละครับ,ยรบอย่างที่เกิดเอาไว้เมื่อสักครูน่นี้ถ้าอเผอิญว่าบางภาคการเมืองชนะเลือกตั้งครับ,รบนโยบายที่ประกาศเอาไว้เดือนละ1000บาททุก ทุกช่วงอายุเนี่ยตกลงจะเดินหน้าตรงนั้นหรือจะมีการประกาศกฎเกณฑ์ที่ที่วัานี้ออกมาครับฝากเว็บการบ้านครับ,รบขอบคุณครับที่วาจากครับ